าคามาเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายส่งมาถึงนางขึ้นต้นจดหมายว่ารักน้องไม่เคยจืดจางแต่พี่จนหมดสิ้นหนทางจะได้น้องนางมาครองลืมเสียเถิดน้องไม่ต้องคิดถึงกันอีกที่สมควรมีอย่าได้ติดไม้ใจโปคนไรจุดหมายแถมยังจนเงินทองไม่ควรกับน้องที่มองตัวเองรู้ดีขอลาที่เมื่อจนสุดท้ายฝากเป็นความหมายบรรยายเรื่องราวรักเราทั้งสองขอจบกันเพียงแค่นี้อ่านแล้วช่วยฉีกทิ้งทีหมดความหวังดีซึ่งกันและกันลืมเรื่องที่เคยสัมพันธ์ลงท้ายจดหมายคิดว่าเราตายจากกันสุขเถิดจอมขวัญสวัสดีคือคำลาไปตามทางไปดีเถิดนะลืมเรื่องที่เคยสัมพันธ์ลงท้ายจดหมายคิดว่าเราตายจากกันสุขเถิดจอมขวัญสวัสดี